คุณรู้หรือไม่เดือนกันยายนปี2013วิลสันคลิปเซงนักวิ่งเคนยาทำสถิติใหม่ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนเขาทำเวลาได้2ชั่วโมง 3.23 นาทีทำลายสถิติเดิมเพียง15วินาทีเท่านั้นคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราส่งท้ายในช่วงของไทยทูเดย์เราให้ไปดูนักกีฬาที่มาสัมภาษณ์ในรายการเราก็มาหลายท่านนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ปีที่ผ่านมาเธอแจ้งเกิดเป็นตัวแล้วเป็นที่รักของแฟนกีฬาชาวไทยจริงๆด้วยความน่ารักแล้วก็ความเก่งของเธอนะครับในการที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันอามาดาคาครับนักกีฬาที่ไปคว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้ครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับคนไทยด้วยในเรื่องของการแข่งขันในระดับนานาชาติก็คือเป็นนักปั่นจักรยาน BMX นะครับตอนนี้เธอถือว่าครองใจคนไทยไปทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วไปดูความน่ารักสดใสของเธอในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Sport Today ของเราครับติดตามในช่วงไทย Today ครับความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะครับในอินชอนเกมที่ผ่านมาเลยถือว่ายอดเยี่ยมครับอาจจะไม่อยากจะบอกว่าเกินความคาดหมายแต่ก็เกินจริงๆครับและ1ในเหรียญนั้นก็ได้จากกีฬา BMX สำหรับซึ่งมีคู่ต่อสู้ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากจากทีมชาติจีนแต่ว่านักกีฬาของไทยก็สามารถจะคว้าแชมป์มาได้วันนี้รายการ Sport Today ครับได้รับเกียรติจากฮีโร่1เหรียญทองจากอินชอนเกมส์ก็คืออามันดาคาครับสวัสดี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 ครับเพิ่งจะบินมาจากฟลอริดาใช่จ้ะ2วันแล้วนะฮะถ้าท่านนับเวลาจากก็คิดว่า2วันค่ะในอเมริกาจากฟลอริดามาถึงกรุงเทพเมื่อเช้าเที่ยงคืนจ้ะเที่ยงคืนเมื่อคืนภารกิจเยอะไหมครับภารกิจเยอะทำอะไรเยอะไหมงานยุ่งมาตั้งแต่ลงมาเนี่ยไม่ยุ่งแต่ว่าต้องทำงานในคอมพิวเตอร์เพราะว่าอแมนดาเป็นหัวหน้าสนามจักรยานยูสหราชอาณาจักรก็ต้องดูแลงานอีกใช่จ้ะโอ้นั่นถือว่างานยุ่งหยางอยู่จ้ะโอเคเอามันได้หรือหยองใช่ไหมชื่อเล่นชื่อหยองจ้ะชื่อเล่นชื่อหยองนะครับเราก็จะคุยกับมันได้ด้วยภาษาไทยนะฮะเพราะเธอจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเราครับหลังจากจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากผมติดตาม BMX มานะตั้งแต่โอลิมปิกเลยล่ะก็รู้สึกว่าการจะได้แชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วจุดเปลี่ยนของอามันดาจากที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมันก็อยู่ที่โอลิมปิก2012ก็ตอนที่แมนดามาแข่งให้ประเทศไทยใช่ครับอันพี่ถามว่ามันยุ่งไหมมันแบบว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงก็ความรู้สึกก็ดีจ้ะเพราะว่ารู้ว่าคนอยู่ประเทศไทยจะช่วยอแมนดาเยอะจ้ะเพราะว่าอยู่สหรัฐมีคนช่วยอแมนดาเยอะแต่ว่ามีคนเก่งเยอะแล้วก็ถ้าอแมนดาจะไปแข่งในโอลิมปิกมันจะสู่ในสหรัฐคนในสหรัฐอยากกลัวแมนดาก็คิดว่าถ้าแมนดาเปลี่ยนมาแข่งให้ประเทศไทยแมนดาก็จะไปโอลิมปิกง่ายกว่าจ้ะคือไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะฮะแต่ว่าทางเลือกหรือว่าการแข่งขันในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็เธอก็พิสูจน์แล้วว่าเธอมาในประเทศไทยเนี่ยได้แชมป์ประเทศไทยใช่ไปได้เหรียญทองที่อินชอนที่เอเชียนเกมส์ครับแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังจากที่ชนะที่เกาหลีชีวิตเปลี่ยน Your life has been โอ้จ้าก็อแมนดาก็รู้ว่าอแมนดาอันเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนมาถ่ายรูปเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอแมนดาดีใจหลายๆเพราะว่าอแมนดาเห็นคนอยู่ประเทศไทยดีใจอแมนดาก็มีความสุขด้วยจ้าครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าคนมาขอถ่ายรูปกับอแมนดาอแมนดาก็ดีใจก็ไม่เสียใจถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปจ้ะฮะดีใจอยู่แล้ว ดีใจอยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะฮะผลงานล่าสุดหลังจากเอเชียนเกมแล้วนะฮะหลังจากเอเชียนเกมแล้วไปมีผลงานอะไรล่าสุดไปแข่งการล่าสุดที่อามาดาลงแข่งครับ The latest event that you enter in USA Disney Cup Disney Cup ก็อยู่ Disney Cup อยู่สหรัฐมีคนมีประเทศอื่นเยอะมาแข่งเพราะว่า Disney Cup เป็นคะแนนโอลิมปิกจ้ะแล้วก็อแมนดาแข่งกับคนที่เป็นโอลิมปิกโกลด์เมดัลลิสต์มายานาพยอมแล้วก็มีอลิสโพสเป็นโ
แชมป์ USA ก็มีอีกคนนึงชานีสรีดเป็นแชมป์โลก2เทียร์แล้วก็ไปโอลิมปิก2เทียร์แล้วก็มีคนเก่งเยอะที่แข่งอยู่สหรัฐอเมนดาก็รู้ว่าต้องแข่งในสหรัฐเพราะว่าถ้าอเมนดาแข่งกับคนเก่งอเมนดาก็จะเก่งขึ้นจ้ะใช่แล้วก็อันแข่ง3วันแล้วก็อันมือหนึ่งวันที่หนึ่งอเมนดาได้ที่3แล้วก็วันที่2อเมนดาได้ที่6ก็วันที่3อเมนดาก็ได้ที่6จ้ะแต่ว่าอันอเมนดาแข่งดีในใจดีที่สุดเลยตอนที่อเมนดาแข่ง3วันอยู่ดิสนีย์ครับจ้ะครับWe went back to Asian Games. In which point that make you won the gold medal? The start or in middle of the race or ตอนที่แรกจ้ะเพราะว่ามังสตาร์ทจะเป็นจะคิดแบบไหนเป็น random จ้ะเพราะว่าทุกคนอยู่ในสตาร์ทมันจะบอกว่าโอเค riders random start riders ready watch the gate ก่อนย่ามสตาร์ทเศร้าพูดมันจะมีซีไฟแดงเหลืองเหลืองกับเขียวครับทุกคนในสตาร์ทเกตไม่รู้เกตจะลงตอนไหนเพราะว่ามันเป็นแรนดอมครับแล้วก็ตอนที่ออกมาต้องออกมาเก่งที่สุดเลยถ้าออกมาเก่งที่สุดเลยก็มีคนสู้ไม่ได้ใช่ไหมนะก็รู้ว่าต้องฟังเสียงให้มันดีที่สุดเลยสัญญาณจะเพราะว่าย่ำได้ยินย่ำเห็นไฟสีแดงหรือได้ยินเสียงอันฮอร์นที่หนึ่งต้องไปถ้าไม่ไปก็จะแพ้จ้ะเพราะมันเยอะแล้วมันแรนดอมด้วยมันคือมันไม่รู้ว่ามันมีการจัดเรียงที่ว่าชัดเจนทั้งนั้นเนี่ยถ้าออกตัวก่อนได้เปรียบอเมนดาก็จะต้องพยายามออกแทรกออกมาก่อนเพื่อจะนำแล้วจะได้เปรียบใช่นะฮะจ้ะจากฟลอริดามาเมืองไทยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปแข่งต่อใช่ไหมใช่ไปแข่งที่ไหนครับอาทิตย์หน้าเมนจะไปแข่งอยู่ประเทศอินโดจะไปแข่งเอเชียนแชมป์จ้ะเอเชียนแชมป์เป็นคอนเทนต์โอลิมปิกด้วยจ้ะแล้วก็จะมีประเทศเหมือนกันกับเอเชียนเกมจ้ะก็เป็นการชิงแชมป์เอเชียใช่จ้ะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมฮะของอแมนดาในแต่ละวันวางยังไงบ้างคือต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ต้องซ้อมด้วยตอนนี้อแมนดาหยุดโรงเรียนจ้ะอเมนดาไป university 2ปีแล้วก็อเมนดาหยุดเพราะว่าพ่อกับแม่คุยกับอเมนดาก็บอกว่าถ้าอเมนดาจะไปโอลิมปิกใน BMX อเมนดาต้องหยุดนิดหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เก่งทั้งสองจ้ะอันนี้หยุดได้เป็นการดรอปไว้จ้ะดรอปไว้แล้วก็ตอนนี้อันอเมนดาก็แข่ง BMX 100% ครับอเมนดาก็เป็นนักกีฬา 100%ตอนปี2013อเมนดาเป็นโค้ชตัวเองจ้ะครับแล้วก็อเมนดารู้ว่าย้ำจะไปโอลิมปิกต้องมีโค้ชเก่งที่สุดเลยอเมนดาก็ตอนนี้กำลังคุยกับโค้ชอยู่สหรัฐแต่ว่ายังไม่เสร็จจ้ะยังไม่ได้ตกลงกันใช่ว่าจะให้มาเป็นโค้ชถามย้อนไปหน่อยได้อ่านบทสัมภาษณ์นะฮะของอเมนดา เรื่องที่เล่นกีฬาถึง17ชนิดจ้ะแต่ว่าสุดท้ายมารัก BMX ใช่อเมนดารัก BMX เพราะว่าอเมนดาเล่นนักกีฬาเยอะอยู่โรงเรียนอยู่สหรัฐแต่ว่านักกีฬาซึ่งนั้นอเมนดารู้ว่าอเมนดาจะไปโอลิมปิกไม่ได้เพราะว่าอเมนดาเก่งแต่ว่าไม่เก่งทอพวกที่แข่งโอลิมปิกค่ะอเมนดาก็เลยรู้ว่าถ้าอเมนดาอยากไปโอลิมปิกอเมนดาต้องแข่งจักรยานต้องแข่ง BMX จ้ะ BMX ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายจ้ะใช่มั้ยแต่ว่าอเมนดารู้ว่าต้องไปโอลิมปิกถ้าจะไปโอลิมปิกต้องแข่ง BMX จ้ะนี่เป็นสิ่งที่เธอมั่นใจว่าได้ไปโอลิมปิกแน่แล้วก็ผมก็หรือว่าคนไทยก็คาดหวังนะอยากให้อแมนดาได้ไปโอลิมปิกจริงที่ริโอปี2016ขอบคุณค่ะตอนนี้อแมนดาก็มีกิจกรรมทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยกับแฟนๆใช่จ้ะตอนนี้มีแฟนคลับเยอะขึ้นไหมฮะตั้งแต่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาเยอะจ้ะตอนที่อแมนดาได้เหรียญทองครับก่อนอเมนดาไปแข่งอเมนดาใน Facebook มี 5,000 กดไลค์ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่อเมนดาชนะ Facebook อเมนดาเห็นกด refresh มันก็ขึ้นไปเท่าละ500เท่าละ500อเมนดาก็ตกใจนะก็อเมนดาก็มีความสุขดีตอนนี้ Facebook ก็มี22,000 20,000 22,000 23,000 จ้ะแล้วก็Instagram ก็มี 5,000 จ้ะเอางี้
จะติดต่ออแมนด้าได้ทางไหนบ้างยกเว้นทางโทรศัพท์นะใน Facebook ยังไง Facebook ของแมนด้าจะไปค้นหายังไงคนก็ต้องกด and search search Amanda Carr BMX เป็นทั้งไตจ้ะแบบนั้นเลยจ้ะมันก็ติดกันติดกันเรื่อยๆกันนะจ้ะ Amanda Carr BMX ครับก็ Facebook กับ Instagram Instagram แล้ว Twitter Twitter ก็มีตัว Amanda เล่นไม่ค่อยเก่งจ้ะใช่มันต้องแบ่งเวลานะทําเยอะจ้ะครับ Amanda ชอบ Facebook กับ Instagram พอ Amanda ชอบถ่ายรูปก็จะเห็นมีกิจกรรมถ้าท่านต้องการที่จะติดตามข่าวสารของอมาดาคานะฮะไปดูใน Facebook ของเธอจะรู้ว่าแข่งขันเป็นอย่างไรหรือว่าวันนี้จะไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับไปดูใน Facebook นะฮะของคุณกิติกรก็ไปดูในไฮไฟนะครับพูดถึงกิจกรรมนิดนึงนะไฮไฟนี่คืออะไรฮะทำเป็นไม่รู้นะฮะครับผมอ่ะอยากให้อแมนด้าเนี่ยนะครับพูดถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางทูเชนของเรานะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนิดนึงก็ตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่มีการแจกเสื้อแจกของที่ระลึกให้แฟนๆด้วยแล้วก็ตอนนี้อแมนด้าเห็นอแมนด้าจับให้จับอแมนด้าก็มีแฟนคลับเยอะอแมนด้าก็ขอบคุณทุกคนหลายๆอแมนด้าก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนมีopportunity ครับมีที่จะได้ของรางวัลของที่ระลึกเสื้อที่อแมนด้าแข่งในเอเชียนเกมนี่คือเสื้อที่ใช้แข่งในเอเชียนเกมที่ได้เหรียญทองนะฮะจ้ะพร้อมลายเซ็นของ39ด้วยนะครับใช่จ้ะแล้วก็อแมนด้าก็อยากให้ถ้าทุกคนจะทำยังไงถึงจะได้เสื้อตัวนี้ใช่จ้ะต้องfollow Amanda กับใน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ก็ต้องที่ขึ้นเนี่ยนะแบบนี้ต้องกด like ให้ True Vision ด้วยเนาะใช่ครับก็ต้อง share ต้อง hashtag car for gold ใช่ไหม car for gold car for gold แล้วก็ Amandaอันตอนที่อแมนด้ากลับบ้านอแมนด้าจะเอารูปอแมนด้าถือเสียนี่กับทางหน้าสปอร์ตเดย์อแมนด้าก็จะเอารูปอันนั้นลง Facebook กับ Instagram ก็ทุกคนต้องไปแชร์รูปอันนั้นจ้าก็เอา Hashtag Car for Gold จ้าผมทวนให้อีกทีนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ของที่ระลึกจากอแมนด้าคาร์เนี่ยนะเสื้อที่เธอใช้แข่งขันในเอเชียนเกมแล้วได้เหรียญทองมาเนี่ยก็เข้าไป follow Instagram หรือว่าไปกดไลค์ใน Facebook ของอแมนด้าคาร์ก็คืออแมนด้าคาร์ BMX นะครับคาร์นี่ตัว R 2ตัวแล้วก็ BMX ที่ติดกันเลยนะครับแล้วก็นะไปโพสต์ภาพนะตามฝ่ายนะครับลงใน Instagram หรือว่า Facebook ของท่านนะฮะที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะพร้อมทั้ง Hashtag นะ Car for Go CARRนะแล้วก็เลข4แล้วก็โกที่บอกว่าทอง GOLD แล้วก็ Hashtag True Vision ด้วยนะแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์อแมนด้าลงใต้ภาพนะก็กิจกรรมเริ่มวันที่ถึง11พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามผู้โชคดีได้ทาง Facebook ของทาง True Vision นะครับครับอ่ะอีกคำถามนึงไม่ได้ถามนะฮะจ้ะคนไทยเนี่ยเป็นกำลังใจให้อแมนด้าอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าอแมนด้าจะประสบความสำเร็จสูงสุดตามที่หวังไว้ก็คือโอลิมปิกแล้วถ้าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของคนไทยอยู่แล้วก่อนที่จะจากกันในรายการเนี้ยอยากให้อแมนด้าพูดอะไรฝากบอกกับคนไทยสักหน่อยก็อยากให้ทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าเนี่ยอแมนด้าไปแข่งอยู่สหรัฐไปแข่งอยู่ยุโรปไปแข่งอยู่ไหนก็ได้ในโลกอแมนด้าแข่งให้ประเทศไทยเป็นเก่งที่สุดได้ 100% ครับเพราะว่าอแมนด้าอยากให้ทุกคนในโลกใน BMX กับกีฬาอันใดก็ได้อยากให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยจะสู้ได้จ้ะแล้วก็ตอนนี้อแมนด้าก็ฝึกซ้อมเยอะอแมนด้าก็ยังอแมนด้าไปแข่งอแมนด้าก็คิดว่าอยากได้ที่หนึ่งทุกเทียบางที่อแมนด้าก็ไม่ได้แต่ว่าอแมนด้ารู้ในใจทุกคนในประเทศไทยรักอแมนด้าอแมนด้าก็มีความสุขจ้ะครับอ่ะคนไทยทุกคนผมเชื่อว่ารักอแมนด้าค่ะอยู่แล้วครับขอให้เธอประสบความสำเร็จครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือโอลิมปิกถ้าได้มาใกล้ๆจะเห็นว่าเธอฝึกซ้อมจริงๆนะฮะถ้าได้เห็นฝ่ามือของเธอนะฮะ อ่ะขอบคุณมากครับอแมนด้าค่ะจ้าขอบคุณค่ะอแมนด้าได้ขอบคุณค่ะพบกับอแมนด้าค่ะBMX ครับผมถึง Instagram ด้วย Instagram ด้วยแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของกิจกรรมพิเศษอแมนด้าคาร์กับแฟนๆครับใน Facebook ของ True Vision ท่านมีโอกาสจะได้เสื้อตัวที่อแมนด้า
ใส่วันที่แข่งชิงเหรียญทองเอเชียนเกมครับวันนี้เราทั้ง3คนและสปอร์ตเดียร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามแฟนเพจของรายการเราได้นะครับ facebook.com/hptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today ตรงตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เราปิดท้ายกันให้ไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนเมืองเดี๋ยวนี้รักสุขภาพมากขึ้นนะครับอย่างกิจกรรมวิ่งรายการใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่เมืองไทยก็คือ V Run BKK นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่วิ่งกันกลางเมืองเลย10กิโลเมตรแล้วคนเพียบเลยใช่ครับลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของกิจกรรมนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับในช่วงเที่ยงครับขอให้มีความสุขกับช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่ในวันหยุดยาวแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับI'm falling.